รู้ลึกไงรู้จริงไงเอ้ยมันยังไม่ธรรมดานะเด็ดเด็ดเผ็ดร้อนเอาข้าวไว้พี่โอ้ยถึงวะเอามาเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ60จานเด็ดเอาได้นะเรียวครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านอาหารบ้านเนินพยอมนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็สเต็กเฮาส์ เดี๋ยวมาดูว่า3จานเด็ดของบ้านเนินพยอมเนี่ยจะเป็นอะไรเด็ดๆบ้างเอาได้เปล่าเดี๋ยวตามไปดูข้างในไปสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของร้านบ้านเนินพยอมแล้วครับเป็นอาหารพื้นบ้านแล้วก็สเต็กเฮาส์แนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรครับชื่อมาร์คครับเป็นรุ่นที่2ของที่ร้านครับเป็นรุ่นลูกครับแล้วบ้านเนินพยอมเนี่ยประวัติความเป็นมาเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากเราอะทำวายก่อนแล้วเราอยากจะขายวายแต่เราไม่รู้จะไปขายที่ไหนเราไม่อยากไปออกตามงานตามกรุงเทพต้องเดินทางครับแม่กับพ่อเขาก็เลยเริ่มที่จะคิดที่ว่าจะขายสเต็กเพื่อที่เราจะขายวายด้วยครับเปิดมากี่ปีแล้วครับ19ปีครับ19ปีโอ้โห19ปีแล้วนานเหมือนกันนะ19ปีแนะนำเมนูแรกหน่อยอันนี้คือสเต็กเนื้อครับทีเด็ดนี่คือเป็นวัวที่เลี้ยงในระยองครับเป็นวัวที่เลี้ยงจากระยองเลี้ยงโดยคนระยองนะครับแต่ว่าจะเป็นวัวเนี่ยเป็นพันวัวนอกวัวนอกใช่ครับเอามาผสมพันธุ์แล้วก็พอเลี้ยงในระยองเป็นวัวลูกครึ่งนะอิมพอร์ตเข้ามาแล้วมาแต่งงานกับวัวระยองเป็นวัวลูกครึ่งอ่ะที่มาแถมเลี้ยงที่ระยองอีกก็เป็นวัตถุดิบชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับของจังหวัดระยองเดี๋ยวผมขอลองหน่อยแล้วกันได้ครับอ้าวไอติมวะเนี่ยไม่ใช่ครับไม่หมดครับนี่ย่างแบบมีเดียมมีเดียมแรนะใช่ครับเนื้อเป็นมีเดียมเดี๋ยวผมขอลองแบบเนื้อเพียวๆก่อนแล้วกันเอาได้ไหมครับเอาได้เหรอก็แต่เนื้อที่ผ่านการดรายเอจมาผมก็ต้องบอกก่อนว่ารสชาติของเนื้อเขาดีอยู่แล้ว yeah. เนื้อเนี่ยถ้าเกิดเนื้อดีมาก็ปรุงนิดเดียวใช่ครับไม่ต้องปรุงอะไรมากอันนี้จะไม่ผ่านการหมักครับจะไม่ได้เอาเนื้อไปปรุงรสหรืออะไรทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวลองจิ้มซอสหน่อยนี่จากกล้องเราก็สายเนื้อกันนี่ลายไหลเดี๋ยวไว้ด้วยฮะไข่ดำเนาะยิ้มเลยเอาได้เอาได้ผมก็ที่แบบเขาเปิดสเต็กเฮาส์ตั้งแต่แรกมาคุณภาพรสชาติซอสก็เวิร์กนะเอาได้อะบอกคำเดียวคนยองเอาวะเอาได้ใส่เมนูที่2เลยนะครับแกงป่าปลาเห็ดโคนครับปลาเห็ดโคนเนี่ยมันเป็นปลาทะเลครับเป็นปลาแบบที่เราหาได้ตามชายฝั่งเป็นปลาน้ำตื้นไม่ลึกครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาจะหาได้แล้วอีกชื่อนึงก็คือปลาทรายใช่ไหมปลาทรายใช่ครับคนระยองเรียกปลาทรายนะใช่ครับพิเศษงานนี้น้ำพริกแกงเนี่ยเราทำเองครับแม่ครัวเราเนี่ยจะล้อเอาก้างออกหมดแล้วครับนะคือเสิร์ฟจากเนื้อเพียวๆเลยครับเดี๋ยวผมลองคนในใจดีมากบริการอย่างดีฝากให้ด้วยผมว่าอาหารอร่อยเนี่ยกลิ่นอันดับแรกกลิ่นต้องมาก่อนมันจะเป็นปลาที่เนื้อละเอียดครับรสชาติจะเข้มข้นหน่อยน้ำแข็งใช่ใช่จริงนะฟู้ดอะฟู้ดแรกเลยผมว่าเขาได้ เด็ดเผ็ดร้อนเมนูต่อไปครับเป็นหมูชะมวงครับหมูชะมวงก็เป็นเมนูขึ้นชื่อ
ของภาคตะวันออกของภาคตะวันออกเลยนะครับจริงๆจะมีทุกจังหวัดในภาคตะวันออกใช่แต่ละจังหวัดจะมีรสชาติที่จะแตกต่างกันไปถูกต้องของเรามีความพิเศษยังไงบ้างอันนี้ของเราก็คือจะเป็นการรวมกันครับระหว่างจันทบุรีกับของทางระยองระยองแม่ผมเนี่ยเป็นคนจันพ่อเนี่ยเป็นคนระยองแม่ใช่โอ้โหน่าล่ะนี่น่าล่ะก็เลยกลายเป็นรสชาติที่มันจะไม่หวานมากไม่อย่างของคนจันเนี่ยเขาจะกินหวานใช่ครับลองเอาเลยแล้วกันมันจะเป็นหมูที่มันกับมันเป็นหมู3ชั้นนะครับใช่คือมันกับเนื้อมันจะแยกกันเอาข้าวไว้พี่โอ้ยข้าวไว้เก่งมากเอามาเลยผมได้ยินมาว่าร้านเนี่ยมีแน่วายเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าต้นกำเนิดที่เรามาทำวายเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากพ่อครับเขาลองทำวายสมัยรุ่นโอ้วัยรุ่นเลยสมัยก่อนนะครับก็คือเลยก็เลยหมักเอาผลไม้เนี่ยให้มันกลายเป็นวายให้มันมีแอลกอฮอล์แล้วก็กินกันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รัฐบาลเขาจะสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านในหมู่บ้านนะครับสามารถที่ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ให้กลายเป็นไวน์ได้ให้กลายเป็นสุราแช่อะไรอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆเดี๋ยวขอลองชิมก่อนเลยแล้วกันโป๊ะนะฮะแล้วมีอะไรนะดูดมอมกลืนใช่ไหมสเต็ปของการกินวายครับโอ้โหรู้ลึกไงรู้จริงเลยเอ้ยมันยังไม่ธรรมดาขนาดว่าไม่ธรรมดาร้านเนี้ยผมบอกเลยตั้งแต่กับข้าวยันเครื่องดื่มนะครับถ้าเพื่อนๆหรือว่าใครเขาอยากมาทานอาหารที่ร้านนี่มีช่องทางติดต่อทางไหนบ้างครับเป็นเบอร์โทรครับกับ Facebook อ๋อเบอร์โทรกับ Facebook นะครับผมจะมีเพจเป็นเพจของร้านอยู่ชื่อเพจ Steak and Wine บ้านเนินพยอมปิดเปิดนี่เปิดกี่โมงครัวจะเปิด 11:00 นครับแล้วก็จะปิด 3:30 ส่วนร้านเนี่ยจะปิดประมาณ 4:00 และนี่ก็คือ3เมนูใน60จานเด็ดเอาได้ณระยองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับเดี๋ยวนะผมลืมชื่อมาร์คครับพี่มาร์คพี่มาร์คนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านต่อไปเราจะไปที่ไหนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาเลย